ลินลี่เหงียนโอดปูมันธนาโปรดเห็นใจเดือดร้อนเหมือนกันคืน 2,000 ก็รับบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 16:01 น.ลินลี่เหงียนโอดปูมันธนาโปรดเมตตาหากขอเวลาก็ยอมได้ขอแค่ได้คืน 2,000 ก็รับเห็นใจเขาเองก็ลำบากแต่คนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันจากกรณีที่นักแสดงชาวเวียดนามลินลี่เหงียนผู้เสียหายอีกรายหนึ่งที่ถูกดาราปอยืมเงินไปก้อนแรกเมื่อ2ปีก่อน 800,000 บาทได้รับคืนมาแค่ 200,000 บาทต่อมาถูกขอยืมเงินเพิ่มไปอีก 70,000 บาทและไม่ได้รับคืนตามที่ให้คำมั่นกันไว้ล่าสุดวันนี้วันที่4กรกฎาคม67ลินลี่เหงียนเดินทางมาที่สน.ทองหล่อเพื่อมาดักเจอปูมันธนาแต่สุดท้ายน่าจะรอเกอร์เพราะมีงานต้องไปต่อลินลี่เผยกับสื่อมวลชนอีกครั้งว่าลี่ยังไม่ได้เจรจากับพี่เขาเพราะพี่เขาต้องเจรจากับพี่ลูกหมีแต่ว่าลี่ต้องรีบไปทำงานต่อเลยไม่ได้มีเวลาต้องเจรจาแสดงว่ารอเกอร์เลยคิดว่าน่าจะเกอร์แต่หวังว่าพี่เขาน่าจะเห็นใจเจ้าหนี้น้อยๆคนนี้ตอนเข้าไปก็เห็นทักทายเราจริงๆเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเราก็พูดคุยกันดีรักกันดีแต่ลี่แค่โกรธว่าทำไมไม่คืนเงิน 70,000 เราแค่มารู้ทีหลังว่าเขายืมหนูเพื่อจะไปใช้หนี้กับอีกคนหนึ่งหนูโกรธเรื่องนี้มากเพราะเป็นเงินค่าประกันของครอบครัวหนูแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก่อนจะมาวันนี้ได้คุยกับพี่ปูก่อนไหมก่อนหน้านั้นเราคุยกันบ่อยมากค่ะมีแค่ช่วง 2-3 วันนี้ไม่ค่อยได้คุยกันแนวโน้มเป็นไงบ้างจะได้คืนใช่ไหมหนูหวังว่านะคะจริงๆพี่ปูยืมเงินหนูเกือบ2ปีแล้วหนูมีโอกาสได้คืนแค่ 200,000 บาทเองถ้าหนูมีเงินเหมือนเมื่อก่อนหนูไม่เอาก็ได้แต่ตอนนี้เงิน1,000มันก็เยอะมากสำหรับหนูซึ่งหนูอยากได้เงิน 70,000 นี้มาก่อนก็ได้ตอนนี้ยอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่ยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่ 670,000 บาทค่ะถ้าวันนี้เขาคืนเงินแค่พี่ลูกหมีก่อนเราจะยังไงดีหนูว่าหนูให้ง่ายที่สุดแล้วเมตตาหนูหน่อยก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ 2-30,000 4-50,000 2-3,000 หนูก็รับจะได้ไม่เสียใจมีการพูดกับเขาตรงๆไหมวันนี้จะถือโอกาสพูดทั้งหมดแต่เนื่องจากหนูรับงานรำเอาไว้แล้วก็เลยต้องมาในชุดนี้จริงๆหนูต้องรีบไปทำงานต่อถ้าไม่ได้สักบาทเลยจะถึงขั้นแจ้งความไหมแน่นอนค่ะค่ะหนูแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วจริงๆวันนี้ทางคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยของสน.ทองหล่อท่านแนะนำว่าถ้าวันนี้ได้คุยกับพี่ปูพี่ปูจะลงบันทึกประจำวันรับสภาพหนี้ให้เราแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสหนูต้องไปทำงานต่อถ้าเสร็จงานทันอยากไกลเกลี่ยวันนี้ให้เสร็จไหมถ้ามาทันก็ถือว่าโชคดีค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจะรอหนูหรือเปล่ามีระยะเวลาให้เขาไหมถ้าพี่เขาขอเวลา1 สัปดาห์ 1 เดือนหนูก็ยอมได้แต่ขอให้ได้คืนซึ่งหนูก็เข้าใจและเห็นใจพี่เขาตอนนี้เขามีความลำบากมากๆซึ่งก่อนที่เขาจะได้ยืมเงินหนู 70,000 นี้พี่เขามาปรับทุกข์เล่าเรื่องราวให้เราฟังว่าเขาก็โดนโกงอะไรหลายอย่างซึ่งเราก็เห็นใจแต่นั่นก็เป็นเรื่องของพี่เขาเขาต้องใช้หนี้ที่ยืมไปกับทุกคนทุกคนก็เดือดร้อนกันทวีตั้งเป้าบำบัดผู้เสพให้เป็นคนดีเล็งเอ็กเรย์น้ำเสียยกระดับตรวจพิสูจน์ยาเสพติดการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 18:43 น.ทวีปิดจ็อบสัมมนาวิชาการปปส.ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเล็งเทคนิคใหม่เอ็กซเรย์น้ำเสียน้ำทิ้งจากชุมชนโรงงานเพื่อหาข้อมูลการเสพ
การใช้ความเกี่ยวข้องยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่4กรกฎาคม2567ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาวิชาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จัดโดยสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากหน่วยงานเครือรัฐออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและสำนักงานปปส.รวมทั้งสิ้น155คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหายาเสพติดรูปแบบการทำสงครามยาเสพติดมุ่งดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหาปัจจุบันยังบังคับใช้กฎหมายแต่เมื่อใช้หลักวิชาการที่ทำให้เห็นแล้วว่าเมื่อยาเสพติดเป็นอันตรายต่อสังคมการควบคุมจึงน่าจะเป็นทางออกเป็นที่มาของประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยมุมมองให้ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูและส่งให้ถึงมือแพทย์และยังเป็นแนวคิดสากลแม้ข้อเท็จจริงผู้ติดยาเสพติดจะยังไม่ไปหาหมอกลายเป็นการเสียทรัพยากรต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำต่างๆมีโอกาสถามนักโทษเหตุต้องเสพพวกเขาตอบว่าเพราะความยากจนจึงต้องเสพเพื่อเพิ่มความขยันเขาต้องตื่นตี4เพื่อไปกรีดยางกลับกลายเป็นปัญหาของสังคมการแก้ไขปัญญาเสพติดมีปลายทางที่ผมฝันไว้ว่าเราสามารถนำผู้เสพไปรักษาบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เขาเป็นคนดีที่มีคุณภาพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้บล็อกพื้นที่เพื่อเอ็กซเรย์ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะส่วนหนึ่งจำเป็นต้องตรวจปัสสาวะต้องใช้บุคลากรอีกทั้งงบประมาณและยังต้องเตรียมหาสถานที่เพื่อการบำบัดพันตำรวจเอกทวีกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขอฝากการบ้านขอให้ช่วยกันเสนอแนวคิดนำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขและทลายข้อจำกัดที่ยังเป็นอุปสรรคในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปศึกษาดูงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เห็นภาพที่ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานจริงรวมถึงความเป็นไปได้ที่หน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยจะสามารถนำเทคนิคตรวจพิสูจน์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรรับเชิญจากประเทศจีนและออสเตรเลียที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสียของชุมชนหรือน้ำทิ้งที่ระบายออกมาจากพื้นที่โรงงานเป้าหมายมาตรวจพิสูจน์ผลการตรวจสอบจะให้ข้อมูลที่สามารถแยกแยะประเภทปริมาณของยาเสพติดหรือลักษณะการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งข้อมูลต่างๆนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลแก่หน่วยงานข่าวกรองเพื่อการวิเคราะห์กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งในงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปูหานเข้าพบตำรวจทนายประมาณยืนยันหนี้มีเท่าไหร่ต้องจ่ายบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 15:04 น.
ปูหานเข้าพบตำรวจทนายประมาณยืนยันหนี้มีเท่าไหร่ต้องจ่ายไม่ต้องห่วงสุดพี่คู่กรณีถามปูออกไปตรงๆพี่จะฟ้องหนูเหรอเวลา14นาฬิกานักแสดงสาวปูมัณฑนาหิมะทองคำและสามีหานภักดีหานหิมะทองคำพร้อมทนายประมาณลึงวัฒนวณิชเดินทางมาที่สน.ทองหล่อเพื่อมาตามหมายนัดไกล่เกลี่ยจากกรณีที่นางแบบสาวลูกหมีรัศมีกล่าวหาว่าพี่ปออกเช็คเด้งจำนวนเงิน2ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน2ล้านบาทและพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2โดยก่อนที่ทั้ง3คนจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจทนายประมาณได้กล่าวสั้นๆกับกองทัพนักข่าวที่ไปรอทำข่าวว่าวันนี้มาไกลเกลี่ยบอกก่อนว่านี่มีจริงอยู่เท่าไหร่ต้องจ่ายครับไม่ต้องห่วงไม่มีว่าจะไม่จ่ายระหว่างทางก่อนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจลินลี่เหงียนหนึ่งในคู่กรณีได้เดินเข้ามาถามปูมัณฑนาว่าพี่จะฟ้องหนูเหรอทางด้านปูได้เดินเข้าไปกอดพร้อมกับพูดว่าฟ้องร้องอะไรล่ะจากนั้นได้เข้าห้องสอบสวนไป